การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปสูดกลิ่นไอธรรมชาติเดินทางไม่ไกลแถมได้ความรู้กับป่าในกรุงจะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปอัปเดตกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอมสุธีนะฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับเรายังอยู่กันต่อนะครับกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.ครับข้างในยังมีความน่าสนใจของธรรมชาติอยู่เยอะนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาดูกันเลยครับในการเดินทางมาสู่อากาศบริสุทธิ์กันที่ป่าในกรุงแห่งนี้นะครับก็ง่ายแสนง่ายแค่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ไปตามป้ายบางนาเลี้ยวซ้ายออกทางอ่อนนุชนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามถนนสุขาภิบาล2ขับตรงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรโครงการป่าในกรุงเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คืออาคารต่างๆที่เห็นตรงนี้นะครับเขาจะใช้วัสดุธรรมชาติครับเป็นดินบีบบดอัดจนก่อขึ้นเป็นกำแพงแบบนี้ใช้ดิน4จังหวัดด้วยกันคุณสมบัติครับอันที่1เลยเนี่ยคือให้ความเย็นกับเรามากๆนะฮะร่มรื่นจริงๆครับและอันที่2ฮะใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆเลยครับพอเข้ามาในอาคารนี้นะครับคุณผู้ชมสิ่งแรกที่คุณผู้ชมเจอเลยก็คือเมล็ดพันธุ์พืชเป็นนิทรรศการน่าสนใจมากๆครับจะมีตลอดแนวยาวแบบนี้เลยนะครับมาดูตรงนี้ได้นะฮะอย่างเช่นนี่ฮะชื่อแปลกมากอันที่1ครับพระเจ้า5พระองค์คือนี่ครับโอ้โหมีรูปทรงแบบนี้ฮะและด้านหลังผมนะครับจะเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆครับเรื่องราวเกี่ยวกับป่าและเมืองอยู่รวมกันได้ยังไงเข้าไปชมกันหน่อยฮะข้างในน่าสนใจแล้วก็ดูทันสมัยมากๆด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆให้คนที่ได้รับชมได้เห็นนะครับว่าการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เช่นน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ขยะมูลฝอยเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยให้เห็นถึงความตระหนักนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับตรงนี้เป็นโซนนิทรรศการชื่อว่าป่าบางกอกครับน่าสนใจนะฮะทราบไหมครับว่ากรุงเทพมหานครในอดีตก็คือป่านี่แหละฮะมีทั้งป่าน้ำกร่อยแล้วก็ป่าดิบลุ่มด้วยแต่ปัจจุบันความเป็นธรรมชาติหรือว่าป่าแบบนี้ก็คงเหลือน้อยลงแล้วครับมีหินห้อยด้วยนะฮะอันนี้เป็นนิทรรศการเรียนรู้จากเรื่องเล่าในอดีตนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าชื่อต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยในอดีตนะครับเขาตั้งชื่อตามชื่อต้นไม้ในพื้นที่นั้นๆครับอย่างอันที่10เขตช่องนนทรีก็จะมีต้นนนทรีเยอะมากครับประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็แถมยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วยนะครับแนะนำที่นี่เลยฮะศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.ครับที่นี่นี่มาแล้วคุ้มค่ามากๆนะครับได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่อย่าลืมนะครับเขาหยุดทุกวันจันทร์วันที่เหลือเปิดหมดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าครับผมและซัตทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมติดตามชมนะคะZAT TV ZAT TV สนับสนุนโดยสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์ช่วงนี้เอ็กก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันได้เลยค่ะระเบิดความมันกันแล้วค่ะกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Motorsport 2017ภายใต้แนวคิด Fast Fun Fest Life Experience เริ่มต้นประเดิมสนามที่1 ณ สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางเหล่ากองเชียร์พี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่นโดยมีนักแข่งยอดฝีมือจากทั่วประเทศรวมถึงนักแข่งทีมดาราทั้งซานิ AF เติ้ลธนพลและกวาง AB Normal เข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลมูลค่าสูงที่สุดในประเทศเริ่มจาก Vios One Make Race Lady Cup ต่อด้วย Vios One Make Race Corolla Altis One Make Race ปิดท้ายด้วย Hilux Revo One Make Race การแข่งขันของกระบะพันแรงบทพิสูจน์ความแกร่งของสมรรถนะที่แรงสุดขีดแกร่งจริงหนึบจริงนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ได้สัมผัสอีกมากมายอาทิกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยโดย Toyota Racing School ค่า Performance Show การแสดงว่ากูโดกิ Dance Contest กิจกรรม Meet and Greet Toyota Racing Star Team กิจกรรม Toyota Motorsport Real Fan Vote to Japanให้คุณสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเพียงโหวตเชียร์นักแข่งที่คุณชอบครบ4รุ่น4สนามสะสมคะแนนลุ้นบินไปชมการแข่งขันรถยนต์ในงาน Toyota Gazoo Racing Festival ณประเทศญี่ปุ่นและยังเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมแข่งขันผ่านเครื่องซิมูเลเตอร์สุดเจ๋งจำลองรูปแบบสนาม Nürburgring ให้ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนักขับบนสนามแข่งเสมือนจริงที่เมือง Nürburgring ประเทศเยอรมนีผู้ที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดรับรางวัลหลังจบการแข่งขันไปเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG Toyota Motorsport ไทยสนุกมากค่ะอย่างของซานีก็เป็นรุ่น Vios Lady ค่ะเป็นสนามที่สนุกอีกหนึ่งสนามเลยสำหรับซานีว่ามันเป็นสนามที่สั้นแล้วก็มีทุกโค้งอ่ะได้ใช้รถอย่างเต็มที่ผมก็ชอบสนามนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเจ๋งดีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้กลับมาภูเก็ตระทึกทุกครั้งที่ได้แข่งขันครับไม่รู้ทำไมนะในทั้งปีนะเป็นสนามที่รู้สึกมั่นใจที่สุดนะครับผมเพราะว่าเคยขึ้นโพเดียมที่สนามนี้ด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าเรามีประสบการณ์มีความฝังใจมีแบบในหัวจะนึกออกหมดเลยว่าโค้งวิ่งตรงไหนเนี่ยนะครับผมนะครับก็จะเป็นสนามที่สวยมากๆแล้วก็คนดูมาที่นี่เยอะมากทุกปีเลยนะครับติดตามความมันเต็มรูปแบบของกิจกรรม Toyota Motorsport 2017ครั้งต่อไปได้ที่ริมหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี30มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ห้ามพลาดนะคะช่วงหน้า Z Special มารออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันค่ะ Z TV Z TVกับช่วงแชทสเปเชียลวันนี้นะคะเอกก็มีเรื่องราวพิเศษมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ BMW Group ประเทศไทยจัดกิจกรรม BMW Driving Experience 2017นำสู่มวลชนเดินทางไปสนามทดสอบ Thai Bridgestone จังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมสัมผัสสมรรถนะการขับขี่แห่งอนาคตกับ BMW 330 EM Sport ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Plug-in Hybridกิจกรรม BMW Driving Experience 2017มุ่งยกระดับประสบการณ์และศักยภาพในการขับขี่ด้วยการให้ความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญของ BMW พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขับขี่และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างฉับไวและปลอดภัยย
ันตรกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนนะคะกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเบสบอลต่อเนื่องเป็นปีที่14อัดฉีดเงิน 500,000 บาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมแก่สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อนำนักเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยอายุ 11-13 ปีเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติณประเทศเกาหลีเบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ1ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นกีฬาที่จะทำให้ได้รับการฝึกฝนเรื่องความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาความสามัคคีความมีวินัยการวางแผนร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพอีซูซูจึงอยากให้เด็กไทยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากการแข่งขันเบสบอลซึ่งจะกลายเป็นประสบการณ์อันมีค่าอันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตการได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และนำมาพัฒนาศักยภาพการแข่งขันพร้อมต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือมืออาชีพร่วมส่งแรงเชียร์ไปให้น้องๆด้วยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากนีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำร้าน DX Pregao สวัสดีค่ะ